พูดจนจะหมดแล้วพึ่งมาไล่สุดนี่โกงกันนะเนี่ยโกงเวลากันนั่นว่าไล่สุดปุ๊บหายเลยว่าชีวิตครูบานี่ถ้าเปรียบทางโลกไม่ทุกข์เนี่ยครูบามีทุกอย่างที่มนุษย์ควรจะมีไม่ได้ลำบากเราอยู่ในครอบครัวที่ไม่ลำบากถึงเมื่อตอนเป็นเด็กเราจะลำบากแต่พอเราทำการทำงานได้เราไม่ลำบากไม่เคยซักผ้าเองไม่เคยทำอาหารเองมีแม่บ้านทำแม่ก็ดูแลดีนะอยากได้อะไรก็ได้นะเราไม่ลำบากแต่ทำไมเราถึงว่าเราล้มเหลวล่ะนะทำไมเราว่าเราล้มเหลวเห็นไหมนะเพราะไอ้สิ่งนั้นมันให้ความสุขครูบาไม่ได้แล้วครูบานั่งไล่ดูนะเรานั่งไล่ดูต่อให้เรามีเงินเนี่ยเราไล่ดูตามความเป็นจริงแล้วไอ้เงิน100ล้านนี่สบายนะอายุเราไม่เกิน35เงิน100ล้านนี่มีในบัญชีแน่นอนนะเพราะเราดูจากเหตุปัจจุบันของเราว่าเราหาได้ขนาดไหนนะแล้วกำลังของเรามีขนาดไหนสติปัญญาเรามีขนาดไหนเรารู้ว่าหาเงินยังไงแต่เราก็ไม่มีความสุขต่อให้มีเยอะแค่ไหนก็ตามนะเอาไปไม่ได้เลยเหนื่อยตายเปล่านี่เรากำลังเหนื่อยตายเปล่าสู้เราสิ่งที่เรากำลังเหนื่อยเนี่ยเป็นเหนื่อยกับการภาวนานะยังพาตัวเองเป็นอิสระได้เห็นไหมแฟนก็มีนะครูบามีแฟนนะอยากได้เมียด้วยตอนนั้นเราดีอยากได้เมียมากไม่ได้อยากบวชเลยนะติดผู้หญิงติดสาวติดแฟนนะอยากแต่งงานอยากมีลูกไม่ได้อยากบวชนะแต่ทำไมมันได้บวชก็ไม่รู้ที่แรกว่าจะเสกเด็กเข้าท้องนะมัดจำเลยเนี่ยจะเสกชายจูเนียร์เข้าท้องนะเห็นไหมความอยากได้ไงเนี่ยกลัวไม่ได้มัดจำเลยว่าเนี่ยดีที่ไม่ได้เป็นบุญอยู่เนี่ยถ้ามีชายจูเนียร์เนี่ยยุ่งเลยนึกถึงหมาน้อยที่ตัวเองเคยเลี้ยงสมัยเรียนมหาลัยอยู่ด้วยกัน5คนกับเพื่อนนะไปเก็บได้หมาข้างถนนตัวนึงมันยังไม่ลืมตาด้วยความสงสารก็เอามาเลี้ยงเพราะถ้าปล่อยไว้มันคงตายเอาว่าเก็บมันมาเลี้ยงทุกครึ่งชั่วโมงต้องตื่นไปป้อนนมมันนอนอยู่นี่มันร้องเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเนี่ยตีนถีบเพื่อนตามึงแล้วตามึงแล้วตามึงแล้วทุกคือมันไม่ได้นอนหมามันร้องทุกครึ่งชั่วโมงเอาขวดนมมัดไว้ข้างกรงแล้วก็แล้วมันไม่ยอมมาดูดกินเองแล้วก็ว่ามึงไปดูดนมแม่มึงยังไงวะไอ้ขวดนมมึงยังไม่ดูดเลยต้องป้อนใส่ปากด้วยความสงสารหมาเห็นไหมกินนมอื่นไม่ได้ต้องกินนมแพะนมแพะกระป๋องละ100เงินจะกินข้าวยังต้องซื้อมาม่าเลยตอนเรียนนะตอนนี้มีเงินเนี่ยเอาแล้วทีนี้ต้องแบ่งเงินมาซื้อนมแพะให้มันนะด้วยความทุกข์สมัยเลี้ยงหมาเป็นสัญญาที่เราเอามาประมวลผลว่าโอ้ถ้ากับหมาเรายังทุกข์ขนาดนั้นนะกับลูกจะขนาดไหนมานั่งนึกดูเอ้าถ้าได้ลูกดีเป็นยังไงไล่ให้ดีเลยเอาให้ดีให้เลิศเลย
ดีที่สุดถ้ามันตายแบบโอ้ทุกข์เห็นไหมถ้ามันตายทุกข์ถ้ามันออกมาคลอดมาแม่มันตายเอาแล้วทุกข์ถ้ามันออกมาคลอดมาลูกตายทุกข์ถ้ามันออกมาพิการทุกข์ถ้ามันโตมามันอยากได้นั่นอยากได้นี่ก็ต้องหาให้มันอะไรเนี่ยถ้าเป็นผู้ชายไปตีเขาไปฆ่าเขาไปทำเขาท้องอะไปติดยาอะถ้าเป็นผู้หญิงเผื่อมันท้องอะหรือมันไม่ดีล่ะเอาอะไรนี่โอ้เลยตา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 ยมีของตายแล้ววะของตายมันไม่ได้หาความสุขให้เราหรอกนะอย่าคิดว่าลูกจะเลี้ยงเรานะนะดูตัวเองเป็นแบบอย่างเขาไปเลี้ยงแม่ใหม่หนูตัวเองแบบอย่างหวังจะพึ่งลูกล่ะแม่เนี่ยเลี้ยงลูกจนมันตายมีแต่ความกังวลกับลูกนี่แหละครูบาก็เลยเห็นว่านี่คำว่าครอบครัวนี่เป็นของหนักไปไหนก็ไม่ได้ไปเรียนหนังสือขนาดมันโตแล้วนะหมานั่นน่ะไปเรียนหนังสือเลิกเรียนปุ๊บก็ต้องปั่นจักรยานกลับมาที่พักเพื่อมาดูมันหมานะแล้วลูกล่ะจะไปไหนได้เราก็ไปเที่ยวถามแม่ถามพี่สาวพี่ชายเลยที่เขามีครอบครัวแม่มีครอบครัวนี่ดีไหมดีถ้าเป็นไปได้ถ้าย้อนเวลากลับไปได้จะมีไหมไม่อ้าวดียังไงวะไม่ฮะไม่ว่าอย่างนั้นไปถามพี่สาวถ้าย้อนกลับเวลาไปได้นะจะมีไอ้สองแสนไหมคุณว่าอ้าวแสดงว่าไม่ดีจริงทั้งที่พ่อกับแม่ถือว่าเป็นครอบครัวตัวอย่างได้เลยนะนะพ่อกับแม่ครูบาเป็นครอบครัวตัวอย่างเลยนะถือว่าเป็นคนแก่ที่มีประสิทธิภาพเป็นครอบครัวตัวอย่างทุกด้านแต่ขนาดนั้นยังไม่เห็นไหมนี่เลยถ้าของดีจริงมันต้องชวนกันอีกมามีนะถ้าของดีจริงเหมือนมาบวชนี่นะมานี่แหละของดีจริงชวนเลยเนี่ยมาบวชนี่มาฝึกมาหาตัวเองนะบางคนก็ว่าอยากได้เงินว่าพระอยากได้เงินเราบอกถ้าเราอยากได้เงินเราจะชวนมาบวชเหรอมันไม่ได้ทำงานนี่บอกชวนมาบวชเห็นไหมเพราะเราเห็นว่ามันเป็นของเลิศของเวิร์กของประเสริฐจริงๆถึงพยายามชักชวนมาศึกษาพระพุทธเจ้านี่มาศึกษาคำสอนท่านมาฝึกตัวเองมาพัฒนาตัวเองให้มันดีจนสามารถร่วงพ้นก้าวออกจากความทุกข์ได้เนี่ยของดีจริงไม่ใช่ว่าดีอยู่แต่ว่าไม่โอ้ยเราก็น่าจะรู้อยู่นะนั่งอยู่นี่รู้หมดเลยความสุขมี3ระดับฟังไว้ให้ดีแต่เราจะหาได้แค่ระดับแรกระดับที่1คืออะไรอาศัยร่างกายนี้ไปหาความสุขได้กินของอร่อยได้ไปเที่ยวสถานที่ที่พอใจนะได้อยู่ในสถานที่ที่พอใจได้ฟังเสียงที่พอใจนะก็เรียกว่าอาศัยปัจจัยข้างนอกนะถึงพากันไปอุ้ยส้มตำร้านนั้นอร่อยนะถ้าเป็นวัยรุ่นก็นุ่นโรงหนังโรงละครนะผับบาร์ไปอย่างนั้นบางคนก็พอใจไปวัดกับไปอันนี้ความสุขประเภทนี้เกิดจากรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเห็นไหมพากันไปเที่ยวเมืองนอกเนี่ยว่าไปเมืองนอกแล้วจะมีความสุขก็มันไม่ได้ไปที่มันพอใจไงไปเที่ยวทะเลเนี่ยไปว่าไปทะเลแล้วจะมีความสุขก็เพราะไปในที่ตัวเองพอใจไงไปเที่ยวผับเที่ยวบ้านมันพอใจไปไงไปวัดเนี่ยมันพอใจไปไงมันเรียกว่ามีความสุข
นะนี่ความสุขสิ่งแรกและเป็นสิ่งเดียวที่มนุษย์โลกหาได้นี่ความสุขครั้งแรกสิ่งแรกความสุขชนิดที่สองไม่ต้องอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสไม่ต้องดูอะไรทั้งนั้นไม่ต้องได้ยินอะไรทั้งนั้นไม่ต้องกินอะไรทั้งนั้นไม่ต้องสัมผัสสิ่งใดนั่งนิ่งๆนั่งนิ่งๆดูลมพอจิตเกิดความสงบเพียงเล็กน้อยจิตจะเกิดความพอใจจะมีความสุขขึ้นเห็นไหมไม่ต้องไปไหนอยู่ในป่าในเขาก็อยู่ได้เนี่ยทำไมพระถึงเข้าป่าเข้าเขาไปอยู่ในป่าในเขาอยู่ในที่ลำบากที่กันดารอดมือกินมือได้ชั้นไปชั้นมือเดียวทำไมพระอยู่ได้ก็เพราะท่านมีอาหารประเภทนี้เลี้ยงนะหากไม่มีอาหารประเภทนี้เลี้ยงก็หวังความเจริญเอาความอดทนเพื่อหวังความเจริญเลี้ยงใจไว้เอาศีลเลี้ยงใจไว้นะภาวนาบ้างนะฝึกตนพยายามฝึกตนเอาตัวนี้เลี้ยงใจไว้เห็นไหมไม่ต้องอาศัยสิ่งอื่นสิ่งอื่นเอาพอแค่ประทังไว้ไม่ให้มันตายก็พอแล้วนะนี่ความสุขประเภทที่สองคือความสงบจิตเมื่อเข้าถึงความสงบนะจะพูดขึ้นมาเลยว่าตั้งแต่เกิดมาไม่เคยพบความสุขขนาดนี้มาก่อนนี่คือความเป็นจริงเป็นอย่างนั้นหากใครไม่เคยภาวนาจะไม่รู้จักรสชาติประเภทนี้รสชาตินี้จะปรากฏขึ้นกับนักภาวนาเท่านั้นนี่คือความสุขชนิดที่สองแต่ก็ยังไม่ใช่ที่สุดความสุขประเภทที่สามนะจะว่าความสุขก็ยังกระจอกไปต้องเรียกว่าความเป็นอิสระหรือเรียกว่าพระนิพพานนี่คือความเป็นอิสระเลิศบุคคลใดที่เข้าถึงรสชาติของพระนิพพานย่อมประกาศตัวเป็นอิสระประกาศในใจตัวเองนี่แหละก้องอยู่ในใจตัวเองนี่แหละแจ้งอยู่ในใจนี่แหละตื่นรู้อยู่ในใจนี่แหละเป็นอิสระจากสุขและทุกข์นะฟังให้ดีเป็นอิสระจากสุขและทุกข์อยู่เหนือสุขเหนือทุกข์เหนือเกิดเหนือตายเข้าใจไหมนี่คือรสชาติของความเป็นอิสระนะนั่นคือเป้าหมายสูงสุดของศาสนานะหนทางเส้นนี้ครูจันทวรรณท่านเคยสอนครูบาท่านพูดขึ้นมาคำหนึ่งหนทางนี้เธอต้องเดินคนเดียวนะถ้าใครรู้จักอาจารย์ตะวันนะท่านจะชอบพูดกับหนทางนี้เธอต้องเดินคนเดียวนะหนทางนี้เธออาจตายได้นะแต่มีเพียงหนทางนี้เท่านั้นที่จะพาเราสรรพสัตว์พ้นออกจากความทุกข์ได้คำครูบาอาจารย์มันก้องในหัวจิตหัวใจเลยเห็นไหมนี่นะถึงยังไม่ถึงซึ่งพระนิพพานแต่พระพุทธเจ้าท่านก็ประกาศไว้อยู่เหตุเรายังไม่ถึงก็ต้องดิ้นรนไปนะต้องทำเหมือนประหนึ่งเราอยู่กลางหน้าผานะปีนเขาอยู่นะถ้าไม่ขึ้นไปสุดมึงก็ตกลงตายมีอยู่แค่นั้นมีหนทางเดียวที่จะรอดได้คือต้องตะเกียบตะกายปีนขึ้นไปสุดกำลังความสามารถนะไม่ให้มันตกลงมานะเหนื่อยก็พักได้แต่ต้องพยายามปีนขึ้นไปต่อนั่นคือนักลงนักภาวนามันต้องอย่างนั้นยิ่งไม้ใกล้ฝั่งแล้วสมควรแล้วมีคนที่ยังหนุ่มๆแน่นๆอยู่เนี่ยยิ่งสมควรอย่างยิ่งไม่ใช่ว่ารอแก่ก่อนเขาจะมาปฏิบัติอันนี้สำคัญนะเดี๋ยวหูก็ตึงกับฟังเทปไม่รู้เรื่องนะแกมานั่งก็เจ็บรังแล้วนะก็จะโอ้ยโอ้ยเมื่อก่อนเราไปทำอะไรมาโอ้ย
นที่รู้ตัวก่อนรอดก่อนนะจริงนี่ของจริงบางทีเราก็นั่งขำนะเราขำว่าดูอย่างนี้บวชจะเป็นเลนแล้วในนี้พ่อครูบาก็มาบวชแล้วนะพ่อแม่ก็อยู่วัดเห็นไหมเราไม่เคยชวนพ่อชวนแม่มาเลยนะท่านมาเองพอมาแล้วก็ไม่กลับบ้านแล้วนี่วันนั้นกลับบ้านไปเหมือนไม่ใช่บ้านนี่เองนั่นว่ากลับบ้านไปปุ๊บเป็นยังไงล่ะกลับบ้านเหมือนไม่ใช่บ้านเลยไม่รู้ไม่คุ้นเคยเลยโอ้ว่ะได้ยินคำตอบนี้พอใจว่าโอ้ไม่ธรรมดาเว้ยนะแสดงว่าอยู่ได้แล้วแต่ก็ไม่แน่หรอกพูดเผื่อไว้ก่อนคนไม่เคยอยู่มาอยู่ได้ก็คือคนมันเคยสบายไงเข้าใจไหมคนมันเคยอยู่สุขสบายมีคนรับใช้มีลูกน้องคอยดูแลมีคนทำทุกอย่างมาอยู่แล้วต้องรับใช้ตัวเองซักผ้าก็ซักเองทำอะไรก็ทำเองได้กลับอยู่ได้แล้วก็อัศจรรย์ใจนะกลับอยู่ได้แล้วเขาอยู่สบายด้วยเขาพอใจที่จะอยู่แล้วว่าเออถึงวันหน้าที่เราจบแล้วเป็นจูงพ่อจูงแม่จริงๆนะเห็นไหมจูงแล้วแต่เราไม่ได้สนใจหรอกจะมาไม่มาก็เรื่องของท่านนี่นะมีคำถามไหมยังไม่มีเลยครับนะโอ้ฟังเพื่อนมานั่นมาก็พูดกับพระนี่มันนั่งคุยกันข้างนอกมันมีแต่พระแต่พูดกับโยมครูบาพูดไม่ค่อยเป็นนะเราพูดไม่ออกรสชาติเลยปกติเราแอคชั่นนะถ้าใครรู้จักครูบานี่เขาแอคชั่นมันมากไม่มีคำถามหรอมีไหมญาติโยมอยู่นี่มีคำถามไหมเห็นไหมว่าจะพูดเรื่องภาวนามันก็ไม่ไปเรื่องภาวนามันก็ไปมาเรื่องชีวิตเพราะคนส่วนมากอย่างนี้มันต้องพูดเรื่องอย่างนี้ทำมันต้องถูกกับบุคคลนะทำมันต้องถูกกับบุคคลเพราะคนส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้จะดันไปเรื่องภาวนามันก็ไม่ออกหนึ่งฟังเพลินลืมสองไม่รู้เรื่องเลยคุยอะไรวะ เหมือนเราเรียนหนังสือไงสอนอะไรวะจันเคยเป็นไหมไม่รู้เรื่องก็ไม่ทำแล้วมีคำถามนะมันซึ่งได้จ่ายคำถามจากคุณนิกครับขออนุญาตครับอจิตใจคืออะไรทำไมไม่สามารถอธิบายได้จากที่นักวิทยาศาสตร์ค้นหาต้นกำเนิดถ้าพระพุทธเจ้าคือพระผู้สอนพระผู้สร้างมีจริงไหมครับคำว่านักวิทยาศาสตร์มีแต่สมมติฐานเข้าใจว่าสมมติฐานไหมตั้งข้อสังเกตขึ้นมาเท่านั้นจริงหรือไม่จริงไม่รู้เมื่อก่อนก็สังเกตตั้งข้อสังเกตว่ามนุษย์นี่เกิดจากลิงถูกไหมมนุษย์นี่คงวิวัฒนาการมาจากลิงก็เริ่มมีคนแย้งกันมาว่ามนุษย์นี่วิวัฒนาการมาจากสัตว์เซลล์เดียวนะแย้งไปแย้งมามีแค่สมมติฐานไม่ใช่ความจริงเอาจริงๆแล้วก็ไม่รู้เลยคำว่าอจินไตยหมายถึงสิ่งที่เราไม่รู้จริงอจินไตยคนอื่นนี่แหละอจินไตยเราไปรู้จักคนอื่นเนี่ยนี่แหละเรื่องอจินไตยไม่ต้องไปรู้อดีตชาติหรอก
ไม่ต้องไปรู้ว่าจิตนี่เกิดมาจากไหนโลกนี้เกิดมาจากไหนหรอกแค่รู้คนอื่นนี่ก็เป็นเรื่องอจินไตยแล้วไปคุยเรื่องคนอื่นอย่างกันรู้มากกว่าตัวเขารู้ตัวเองเนี่ยโอ้ยไอ้นั่นเป็นอย่างนั้นไอ้นี่เป็นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้นี่มันอย่างนั้นอย่างนี้นี่เล่าไปเป็นสภากาแฟไปรู้ดีด้วยนะนั่นแหละเรื่องอจินไตยไม่รู้จริงแต่พยายามทำเหมือนรู้จริงเรื่องสิ่งที่ควรรู้จริงๆคือเรื่องของตัวเองพอพูดเรื่องของตัวเองก็ว่ายกยอตัวเองเนี่ยมันโง่เพราะเราพูดเรื่องของตัวเองเนี่ยชัดที่สุดแล้วแจ้งที่สุดแล้วเพราะเรารู้ตัวเราเองนี่แหละดีก็พูดไม่ดีก็พูดเห็นไหมไม่ได้พูดแต่ดีเนี่ยพูดไม่ดีด้วยแต่ส่วนใหญ่พูดเรื่องไม่ดีทั้งนั้นพอเห็นโทษเนี่ยเรื่องควรศึกษาเรื่องคนอื่นเป็นเรื่องอจินไตยเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้สอนสิ่งที่ไม่มีให้มีแต่พระพุทธเจ้าเป็นผู้เข้าไปเห็นสิ่งที่มีอยู่แล้วตามความเป็นจริงของมันความเกิดจะมีพระพุทธเจ้าหรือไม่มีพระพุทธเจ้าก็ตามความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความเปลี่ยนแปลงความพัดพาดความสมหวังความผิดหวังล้วนเป็นเรื่องของโลกความสุขความทุกข์ต่อให้มีพระพุทธเจ้าหรือไม่มีก็ตามล้วนเป็นเรื่องของโลกแม้พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนสิ่งที่ไม่มีอยู่เลยท่านพูดสิ่งที่มีอยู่แล้วนี่ถึงบอกว่าต่อให้มีหรือไม่มีพระพุทธเจ้าก็ตามความจริงก็ยังเป็นความจริงนี่แหละคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านเข้าไปเห็นคือเข้าไปเห็นความจริงที่มันมีอยู่ตามความเป็นจริงของมันอย่างนั้นและพ้นออกจากความยึดมั่นถือมั่นสำคัญในสิ่งนั้นพ้นออกจากโลกนั่นเองนะไม่จมอยู่ในวัฏฏะวังวนเข้าใจคำว่าวังวนไหมเกิดดับ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 นั่นแหละวังวนเข้าใจไหมจะอยู่ยังไงก็เป็นอยู่อย่างนี้นี่พระพุทธเจ้าท่านเป็นผู้ออกจากการเกิดและการดับนะจึงเป็นคำว่าเข้าถึงคำว่าอมตะคำว่าอมตะคือหนึ่งหรือเรียกว่าเอกคตาหนึ่งไม่มีละต้นไม่มีปลายเป็นอันเดียวหรือเรียกว่าสัจจะเป็นอันเดียวเป็นหนึ่งไม่มีสองไม่มีต้นไม่มีปลายไม่มีเกิดและไม่มีดับเป็นอันเดียวไม่มีสุขไม่มีทุกข์เป็นอมตะแต่เราจะเข้าใจคำว่าอมตะคือร่างกายนี้อยู่ตลอดไม่ตายคำว่าอมตะในที่นี้หมายถึงอมตะจิตเข้าถึงสิ่งที่ไม่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเข้าถึงอมตะธาตุเนี่ยคำว่าอมตะในที่นี้ร่างกายนี้ไม่ใช่เราหรอกพูดให้ฟังให้ดีนะฟังให้ดีเราจะสำคัญว่าเรานี่คือไอ้ก้อนนี้นะครูบาจะเปรียบเทียบง่ายๆให้ฟังง่ายๆที่สุดเลยระหว่างกายกับจิตเป็นอย่างไรกายเปรียบเหมือนรถยนต์จิตเปรียบเหมือนคนขับรถยนต์เหมือนเรานี่แหละเราเป็นคนขับรถยนต์นะรถยนต์นั้นเปรียบเหมือนกายเราเห็นไหมว่ารถต้องเติมอะไรเติมเชื้อเพลิงหน้าที่ของรถแต่ละอย่างทำงานไม่เคยขัดกันล้อมันก็ทำงานวิ่งไปคันเร่งไฟตาทุกอย่างทำหน้าที่ของมันไม่มีใครเอาตาไปฟังนะเอาหูไปดูนะทุกอย่างมันทำหน้าที่ของมันบริบูรณ์เหมือนกันรถมีพังไหมพังเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเหมือนนะอยากให้มันสวยก็ไปแต่งเพิ่มนะเข้าใจไหมโอ้ยเหมือนกันเป๊ะนะมันต่างกันแค่ว่ามันเป็นเหล็กนะเหมือนกันทุกอย่างในกระบวนการหลักการในการทำงานนะแต่ต้องอาศัยคนขับมันถึงจะเคลื่อนไปได้เอ้าทีนี้คนที่ไม่รู้จักว่ารถ
ไม่ใช่เราก็จะสำคัญว่ารถเป็นเราเหมือนคนที่ไม่รู้จักว่ากายนี้ไม่ใช่เราก็จะสำคัญว่ากายนี้เป็นเราเนี่ยตอนนี้จอดรถไว้ไหนจอดรถไว้นู่นมาอยู่นี่มาอยู่นี่แล้วนะไอ้คนขับมาอยู่นี่แล้วใครจะไปเคาะรถใครจะไปงัดรถแงะรถหมาจะไปเหี่ยวใส่รถเคาะป๊อกป๊อกแป๊กๆอะไรไปหล่นใส่ไม่รู้เรื่องถูกไหมเหมือนกันเวลามันหลับนะจากที่หูได้ยินทำไมไม่ได้ยินล่ะจากที่ได้กลิ่นทำไมไม่ได้กลิ่นล่ะจากที่ร้อนหนาวทำไมไม่ร้อนไม่หนาวล่ะนะที่มันรู้สึกว่ามันตื่นเท่านั้นระหว่างที่มันหลับนอนหนาวอยู่กี่ชั่วโมงนอนร้อนอยู่กี่ชั่วโมงนะพอจิตกับกายรวมกันปุ๊บถึงรู้ว่าร้อนว่าหนาวถ้าเรานั่งอยู่ในรถเนี่ยใครจะมาเดินผ่านรถเรารู้หมดใครจะมาเคาะป๊อกป๊อกแป๊กรู้หมดเหมือนเรานั่งอยู่เนี่ยจิตกับกายอยู่ด้วยกันจุงบินมาใกล้นี่ก็รู้นะใช่ครับว่าอย่างเช่นผมมีช่วงนึงผมไอหนักๆแต่พอผมนอนหลับทำไมมันไม่ไอมันทิ้งไปเลยไอใช่พอคนขับออกจากรถไปมาอยู่เนี่ยนะไม่รู้เรื่องรถเห็นไหมความรู้ทั้งหมดมาอยู่นี่เหมือนเวลาเราหลับเนี่ยไม่รู้ร้อนไม่รู้หนาวไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรยุงกัดกี่ตัวก็ไม่รู้นะความรู้ทั้งหมดไปอยู่ไหนอยู่ในความฝันไปอยู่ในความฝันนู่นโอ้ยเหนื่อยก็เหนื่อยในความฝันสุขก็สุขจริงทุกข์ก็ทุกข์จริงเห็นไหมความรู้สึกกลับไปอยู่ในความฝันเห็นไหมไอ้คำว่าเราเป็นไหนถ้าว่าก้อนนี้เป็นเรานี่เวลาเผาเวลามันจิตออกจากร่างไปปุ๊บเนี่ยเอาไปเผาเอามีดไปเฉือนไปเชือดก็ไม่รู้เรื่องเพราะว่าจิตไม่ได้อยู่ในนั้นสุขกับทุกข์ไม่ได้เกิดในนั้นแล้วนู่นเหมือนไปอยู่ในความฝันนู่นเวลาหลับเห็นไหมความรู้สึกว่าเป็นเราไปอยู่ในความฝันทั้งหมดเลยนะเวลาตายก็จะเป็นอย่างนั้นนะไม่มีร่างกายให้มันแอบอิงอาศัยมันจะเป็นอย่างนั้นนะไอ้ตัวนั้นล่ะไปแล้วนะจิตนี่ไม่สูญจิตไม่สูญจิตไม่ตายเหมือนร่างกายหาต้นกำเนิดไม่ได้นะและก็ไม่สูญเมื่อมันดับลงไปกายนี้ดับลงไปจิตแสวงหาบ้านใหม่ทันทีเกิดใหม่จุติใหม่ทันทีจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามมันเป็นอย่างนั้นสิ่งที่มันจะพกพาไปคืออนุสัยหรือเรียกว่าสมบัติของใจนะสังเกตเถอะลูกเราออกจากท้องพ่อท้องแม่เดียวกันเนี่ยแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนก็ใจดีบางคนก็เจ้ามายาบางคนก็ขี้วินเพราะนั่นแหละอนุสัยเดิมมันมาบางคนก็ขี้หวงขี้หึงบางคนก็ให้เก่งใจดีแต่ละคนไม่เหมือนกันทั้งที่เลี้ยงอยู่ในสภาวะแวดล้อมเดียวกันแม้แต่ฟ้าแฝดก็ยังไม่เหมือนกันเลยแต่มันจะใกล้เคียงกันเพราะมันทำมาเหมือนกันมันถึงมาเกิดด้วยกันแต่ก็ไม่เหมือนกันนั่นคือสมบัติที่มันเอามาด้วยสมบัติที่มันติดไปเรียกว่าบาปและบุญนะตัวบาปตัวบุญนี่แหละที่เป็นสมบัติของใจนะคำว่าบุญนี่หมายถึงใจดีใจดีใจเบาย่อมไปเกิดในภพที่ดีเพราะสร้างเหตุที่ดีไว้นะใจไม่ดีใจเป็นอกุศลย่อมดิ่งลงสู่โลกที่ชั่วนะจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามมันเป็นอย่างนั้นนะคนที่ใจดีก็คิดได้แต่เรื่องดีคนที่ใจไม่ดีก็คิดได้แต่เรื่องไม่ดีเพราะอํานาจของอารมณ์นะอำนาจของอารมณ์นี่ปกปิดไว้เวลาโกรธมันคิดเรื่องดีไม่ได้หรอกอ่ะแม่เมตตาเขานะไม่มีมึง เวลาโกรธนี่มึงนั่นทำไมไม่เมตตาเขานะคิดเรื่องดีไม่ได้ฮะ
เวลากังวลเนี่ยเอาสิคิดได้ไหมความดีไม่มีทางเพราะอะไรเพราะอำนาจของอารมณ์นั้นปกปิดไว้ห่อหุ้มไว้นั่นแหละอาสวะกิเลสห่อหุ้มไว้เวลาใกล้ตายก็เหมือนกันมันเป็นอย่างนี้หากจิตนี้ไม่เคยฝึกไม่เคยหัดเลยจะไปเอาตอนตายฝันฝันเลยมันเหมือนเด็กน้อยไปตีกับบัวขาวเด็กทารกนี่กำลังหัดคานอยู่ไปชกกับนักมวยแชมป์โลกก็เตะทีเดียวตายรุ่นนั้นเลยใกล้ตายได้เลยพุทโธพุทโธนี่โอ้แล้วใกล้ตายแล้วค่อยไปเปิดเทศฟังอีกแล้วขนาดปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีอารมณ์มาบีบคั้นเลยให้ฟังเทศยังฟังยากเลยแล้วคนใกล้ตายโดยอารมณ์ความกลัวมันปกปิดมันบีบคั้นไว้เนี่ยมันจะฟังได้ยังไงฮะเพราะฉะนั้นมันต้องฝึกตอนที่ยังมีชีวิตอยู่นี่ฝึกทวนกระแสอารมณ์อยู่ตลอดฝึกจนจิตนี่มีกำลังของสติสามารถทวนอารมณ์ได้ทวนกระแสของสามารถอยู่เหนืออารมณ์ได้เป็นผู้ควบคุมอารมณ์ได้ฮะจนพ้นออกจากอารมณ์นั้นเห็นไหมมีกำลังของสติสามารถพ้นออกจากอารมณ์อำนาจของอาสวะกิเลสอำนาจของกิเลสตัวนี้นะอำนาจของความทุกข์ตัวนี้นะอารมณ์ตัวนี้นะความคิดที่ถูกผลักดันด้วยอารมณ์ย่อมให้โทษฟังไว้ให้ดีนี่ความคิดนี่อารมณ์พอเห็นปุ๊บไม่พอใจเกิดจากสิ่งที่มันยึดไว้เห็นปุ๊บไม่พอใจเพราะสัญญาที่มันเคยยึดไว้ว่านั่นอันตรายนั่นไม่ดีนั่นไม่ชอบเห็นปุ๊บแล้วทีนี้ก็คิดในเรื่องที่ไม่ดียิ่งคิดไม่ดียิ่งอารมณ์ไม่ดีฮะพออารมณ์ไม่ดีก็ยิ่งคิดเรื่องไม่ดีมันวนอยู่เงี้ยนะไม่เคยออกจากวัฏฏะนี้ได้หากไม่ภาวนาต้องตัดกระแสการปรุงแต่งคือความคิดตัดเลยหยุดคิดหยุดคิดในที่นี้หมายถึงว่ากลับมาอยู่ที่บ้านมันคือลมนี่ฐานอนาปานสติฝึกอย่างนี้พอรู้สึกตัวว่ามันคิดแล้วมันเริ่มแล้วกลับมาที่ลมเลยทำไมเวลาคนโกรธถึงบอกหายใจเข้าลึกๆฮะทำไมว่าอย่างนั้นนะฮะนี่ลมหายใจมันสำคัญมากสามารถตัดการปรุงแต่งแค่บังคับจิตให้มาอยู่กับลมได้ความคิดปรุงแต่งจะหมดกำลังลงไปทันทีต่อให้ความทุกข์นั้นยังไม่ดับลงแต่เป็นเหตุของการดับทุกข์ได้เหมือนเราวิ่งมาเหนื่อยเราให้เราหยุดมันก็ยังไม่หายเหนื่อยแต่เพราะการหยุดนั่นแหละจะเป็นเหตุให้ความเหนื่อยนั้นค่อยๆหายไปแต่ถ้ามันยังวิ่งต่อมันก็เหนื่อยต่อลองคิดต่อมันก็เหนื่อยต่อละทีนี้นี่หลักการมันอยู่แค่นี้ทำไมต้องฝึกดูลมเขาเรียกว่าตัดกระแสการปรุงแต่งหรือตัดภพตัดชาติตัดความยาวนานของภพชาตินั้นมันสั้นเข้าสั้นลงสั้นลงสั้นลงจนมาฉลาดจนไม่หยิบในเมื่อไม่หยิบไม่ต้องวางนักภาวนาเขาเห็นอย่างนั้นเฝ้ารักษาเหตุนะเป็นผู้อยู่กับปัจจุบันเฝ้ารักษาเหตุไว้นะนั่นเป็นผู้มีสติถึงอยู่กับปัจจุบันได้ในเมื่อมีสติรู้ว่าเหตุใดเป็นคุณเหตุใดเป็นโทษเหตุใดที่ทำแล้วจะให้โทษนั่นเป็นผู้มีปัญญานี่ปัญญาในการใช้ชีวิตนะปัญญาของนักภาวนาก็เป็นอีกแบบนึงนี่เป็นปัญญาที่การใช้ชีวิตที่คฤหัสถ์ญาติโยมนำไปใช้ได้ต้องมีอย่างนี้รักษาเหตุไม่ให้ทุกข์นี่เห็นไหมไม่ได้ยากหรอกนะมีคำถามจากคุณรัศมีครับเพื่อนที่ปฏิบัติมาด้วยกันผ่านมาหลายปีก็ยังนับถือพระที่ปลุกเสกพิธีขมังเวทมีสายศีลใส่เต็มมือแต่เราไม่ออห่อหมกเหมือนแต่ก่อนคุยไม่ติดเหมือนเสียเพื่อนไปทีละคนสองคนต้องตัดไปก่อนใช่ไหมเจ้าคะทำอย่างไรดีเจ้าคะตัวเองต้องเจ๋งก่อนถึงจะช่วยคนอื่นได้หากตัวเองไม่เจ๋งช่วยไม่ได้นะเมื่อก่อนแม่ครูบากับพ่อครูบาก็ชอบเรื่องพวกนี้แม้แต่ตัวครูบาเองก็ชอบนะชอบเรื่องลึกลับเรื่องอภินิหารเรื่องเครื่องรางของขลังชอบมากชอบแบบหลงไหลเลยนะต้องไปสักลงสักยันเลยนะหวังว่าจะ
ขังจะหนักจะเหนียวแขวนพระว่าองค์ไหนที่ว่าดีว่าเลือดยิงไม่เข้าถึงซื้อหมดบูชาหมดแล้วก็ยิงพระเล่นทุกวันเหมือนกันนะเหมือนกันยิงพระเครื่องนะไม่ได้ยิงพระที่เป็นคนนะเอาพระเนี่ยไปวางไว้กองทรายก็กลัวบาปว่าสาธุไม่ได้ลบหลู่นะอธิษฐานก่อนยิงเพื่อทดสอบพุทธคุณซัดกระไปเปี่ยงลูกกระสุนคานพระเลยบูชามาเสียเงินทิ้งจนพ่อบอกอย่าไปยิงอย่าไปยิงพระวันนั้นก็เลยมานั่งดูเรียนหลวงปู่ฟั่นไปเรียนหลวงปู่ฟั่นนะแพงด้วยหลวงปู่ฟั่นเนี่ยยางแพงจะยิงก็เสียดายพอเริ่มไม่ไว้ใจแล้วมันต้องยิงลูกกระสุนต้องคายเหมือนเดิมเอาว่าเริ่มมานั่งดูแขวนไม่ทำไมว่าภาพนี้กันตายกันตายไม่อยากตายกันโพดโรคภัยต่างๆกันทุกอย่างที่จะทำให้เราทุกข์เอถ้ามันกันได้หลวงปู่ฟันก็คงนั่งอยู่ทุกวันนี้แล้วล่ะหลวงปู่ฟันในอยู่ในเรียนก็ตายแต่ดูโอ้ยเราบ้าเรากำลังหาสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ฮะหลวงปู่ฟั่นอยู่ในเดียวก็ตายเหมือนกันนี่เข้าใจไหมโอ้นี่เราบ้านี่เรากำลังหาในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้แต่ถ้าแขวนเป็นเครื่องระลึกรักษาตัวเองไม่ทำความชั่วเออนี่เหมาะสมแล้วนะอย่างนี้แขวนได้ไม่ใช่ไม่ให้แขวนนะแต่อยู่ที่เจตนาว่าแขวนไปเพื่ออะไรนะการปฏิบัติธรรมถ้าเราจะช่วยเขานะหนึ่งถ้าเราขัดแย้งกับเขาเขาไม่ฟังเราหรอกเมื่อก่อนเนี่ยอู้ยแม่เนี่ยชอบไปเพชรพญานงพญานาคใช่ไหมไปหาเพชรพญานาคก็ไปกับวัดนะไปวัดพวกที่มีพระธาตุลอยมาอะไรเงี้ยนะเราก็ไปเราก็รู้ว่าพระเขาทำเราเราเห็นเลยเราสามารถคุมเกมได้หมดเลยตอนนั้นอยากให้ลงก็ได้ไม่อยากให้ลงก็ได้เพราะเรารู้ว่าใครทำนะครูบาพิสูจน์ขนาดนั้นแม้แต่พวกร่างทรงร่างทรงเจ้าแม่กวนอิมมาที่โรงงานนะมีร่างทรงเจ้าแม่กวนอิมมาโรงงานมาอย่างนั้นเราไม่เชื่อเรื่องพวกนี้อยู่แล้วพอมาปุ๊บทำนายนั่นทำนายนี่โอ้พี่สาวนี่ร้องไห้เลยนะเชื่อฮะเขามาเจอเราปุ๊บคอยมาทำนายเราทีนี้เห็นเราเดินมาแม่ก็อยากให้เรามาไงเพราะอยากให้เจริญขึ้นไงอยากให้ลูกเจริญขึ้นเพราะแม่ก็เชื่อไอ้เราประเภทที่ว่าไม่เชื่อต้องพิสูจน์ไม่ใช่ไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะไม่เชื่อต้องพิสูจน์เขาถามเลยมีลูกหรือยังมีแล้วครับนี่ตอบเลยสวนทั้งที่เราก็ยังไม่มีแฟนนะนั้นเราบอกมีแล้วครับเห็นเราซื้อมอเตอร์ไซค์คันใหญ่ไงก็ทักเรื่องอุบัติเหตุเรื่องอะไรส่วนใหญ่เราซื้อมาจอดมอเตอร์ไซค์ไม่มีเวลาขับเราก็ว่าทำแต่งานเนี่ยซื้อมาจอดไว้เฉยแล้วก็หลอกไว้โกหกไงแค่เราโกหกยังไม่รู้เลยไม่รู้อะไรแม่เนี่ยหน้าซีดเลยเพราะเราโกหกทุกอย่างที่เขาทำไปเนี่ยของปลอมนะจะมาทำนายทายทักอะไรนี่ครูบาเป็นอย่างนั้นทีนี้ก็มีโอ้ยสารพัดเรื่องพวกนี้หลายอย่างแต่เราเป็นประเภทไม่เชื่อต้องพิสูจน์ไม่ใช่ของวิเศษวิโสหรอกของพวกนั้นของอภินิหารพวกนี้ไม่ใช่ของวิไม่ใช่ของอภินิหารไม่ใช่ของวิเศษของวิเศษคือการค้นออกจากความทุกข์ศิลปะแห่งการดับทุกข์เท่านั้นจึงเรียกว่าอภินิหารคำสอนใดที่เป็นไปเพื่อถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นถอดถอนออกจากความยึดสำคัญมั่นหมายนั่นจึงเป็นคำสอนที่เป็นอภินิหารเป็นของเลื่อนของประเสริฐไม่ใช่อภินิหารแบบนั้นไม่ใช่ว่าโอ้เป็นเครื่องรางของขลังนั่นคืออภินิหารนะไอ้พวกสักยันต์เขาพระขังนักขังนะก็เห็นไปแขวนแต่คอไก่ไม่เห็นแขวนคอตัวเองแล้วยิงเลยเห็นไหมแสดงว่ายิงไม่จริงไม่แน่จริงนะเพราะฉะนั้นอันนี้มันอยู่ที่บุญวาสนาด้วย
นะบางคนเขามีวาสนาอย่างนั้นนะถ้าหากจะช่วยเขาจริงๆก็ต้องทำให้เขาเห็นว่าหนทางที่เราเดินเนี่ยมันดีพอเขาเห็นว่ามันดีเขามีวาสนาที่หวังความเจริญอยู่เขาจะสนใจเองเหมือนพ่อเหมือนแม่ครูบาเนี่ยครูบาไม่เคยที่จะไปแนะนำไม่เคยไปสอนเลยนะไม่แต่เรียกให้เราพูดอยากให้เราเทศให้ฟังเราก็ไม่ค่อยพูดจนต้องนิมนต์เรากลับบ้านให้คนอื่นมาอาราธนาให้เราพูดนะเราถึงพูดให้ฟังแล้วก็ทำให้ดูจนท่านสนใจมาเองเห็นไหมเนี่ยของมันต้องทำอย่างนี้อย่าไปขัดแย้งเขานะเดี๋ยวมันตั้งการใส่กันไม่ฟังกันจะผิดกันกับเพื่อนนะหมดเวลาหรือยังในไลฟ์40นาทีครับนะในไลฟ์40นาทีครับเอาให้อีกคุณนิพพานะปัจโยโหตุครับน้อมกราบครูบาอาจารย์เจ้าค่ะขอความเมตตาให้กำลังใจคนที่คิดว่าเราคงปฏิบัติไม่ได้หรอกคงมีวาสนาน้อยด้วยเจ้าค่ะคนที่มีวาสนาจะไม่ได้ยินอย่างนี้นะการเกิดเป็นมนุษย์นี่เกิดยากมากยากที่สุดครูบาเคยสงสัยว่ามันยากยังไงมนุษย์เต็มโลกเดินไปไหนก็เห็นแต่คนมันยากยังไงเป็นมนุษย์นะเราไปอยู่ที่บ้านเรามีคนอยู่ที่บ้านไม่กี่คนแต่ว่าเราเห็นมดนี่เป็นล้านตัวตุ๊กแกไม่รู้กี่ตัวไอ้สิ่งที่มองเห็นนะสัตว์บริเวณบ้านนับไม่ได้เฉพาะหมานี่ก็เท่าคนแล้วแมวอีกนะการเกิดเป็นมนุษย์นี่จึงยากที่สุดแม้แต่ในร่างกายนี้เราไม่ได้อยู่คนเดียวนะมันมีจิตวิญญาณอื่นอาศัยอยู่ในนี้มากมายเหมือนเนี่ยศาลาหลังนี้ก็ไม่ได้อยู่แค่เรานะในนี้ก็มีจิ้งจกมีตุ๊กแกมีหนูมีมดมีอะไรอาศัยอยู่ในนี้มากมายมันก็คิดว่าบ้านเหมือนกันในร่างกายนี่เหมือนกันมีสิ่งอาศัยอยู่มากมายไม่เชื่อไปซื้อยาถ่ายก็ยากเลยนะแม้แต่ในเซลล์ผิวหนังในหลุมสิวนะในผิวหนังเนี่ยนะหากเอาไปส่องดูย่อมเห็นสัตว์มีชีวิตอยู่ในนั้นมันยั่วเยี่ยเต็มไปหมดเลยในเม็ดเลือดในร่างกายเรานี่เต็มไปหมดนะอุบาภาวนาไปเห็นนะนะมันอยู่กันเป็นครอบครัวเลยนะมันอาศัยกันอยู่เป็นครอบครัวมันอยู่เป็นผัวเป็นเมียเลยออกลูกออกหลานตีกันก็มีจริงตีกันจริงมันเมาเหล้ามันเมาเพราะในนี้มันก็มีสารเมาไงมันกินมันก็เมาเหมือนกันมันเมาแล้วมันก็ตีกันมันแย่งกันก็มีแย่งอาหารกันตีกันเราเห็นอู้อย่างนี้ก็มีวะเฮ้ยแต่สิ่งที่เราเห็นน่ะเราได้เลยนี่เราไม่ได้อยู่คนเดียวในร่างกายนี้เราคิดว่ากายนี้เป็นของเราคนเดียวไม่ใช่มันมีจิตวิญญาณมากมายอยู่นี่มันไม่ได้อยู่คนเดียวนะเพราะมองเห็นบ้านตัวเองโอ้จริงๆในบ้านนี้มีทั้งหนูทั้งแมลงสาบทั้งมดเยอะกว่าเราเรานั่งอยู่ในบ้านคนเดียวแต่นะในบ้านของเรามีเยอะมากเห็นไหมนี่แหละมันเป็นอย่างนี้ไม่มีวาสนาได้ยังไงเกิดเป็นมนุษย์ได้มาพบพระพุทธศาสนาได้ยินได้ฟังธรรมที่จะพ้นออกจากทุกข์ได้ได้ฟังธรรมของนักปฏิบัติภาวนาได้รู้อยู่ในศีลมีอะไรบ้างทานมีอะไรบ้างภาวนามีอะไรบ้างรู้หมดแล้วมันไม่มีวาสนาได้ยังไงเห็นไหมอย่าทำลายวาสนาวาสนาคืออะไรฮะแล้ววาสนามันได้มาเพราะอะไรเพราะสร้างเหตุไงเอาถ้าว่าไม่มีก็สร้างเหตุให้มีสิอยู่ดีไม่ใช่ว่ามันมีขึ้นมานะมันต้องสร้างเหตุให้มันมีในเมื่อรู้แล้วว่ามันไม่มีเอาเราไม่มีวาสนาเราจะสร้างเหตุให้เรามีวาสนาในชาตินี้แหละสร้างเอาดิอยากได้ผลยังไงก็สร้างเหตุอย่างนั้นเห็นไหมนี่ค่อยจะเรียกว่าคนฉลาดในเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วนี่ให้ดูให้ดีนะนี่ความฉลาดอยากมีไม่ทำมันจะได้เหรออยากได้ความสงบมันต้องทำเหตุให้ถึงความสงบ
อยากได้ความดีความเจริญมันต้องทำอย่าได้ถึงความดีความเจริญไม่ใช่ไปอ้อนวอนขอนะไม่ใช่ไปนู่นสาธุแม่ขน้อยลูกช้างมาแล้วแต่ภูมิประเทศแล้วแต่ภูมิภาคถ้าเป็นภาคกลางก็ลูกช้างนะถ้าเป็นพวกอีสานก็ขน้อยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้เฮ็ดมาในมื้อนี้ตั้งแต่อดีตชาติก็ดีมาระลึกได้ก็ดีระลึกบ่ได้ก็ดีขอเบิกบุญว่ะมันอยากรวยเพิ่นเบิกบุญมาใช้คิดถึงตัวเองเมื่อก่อนไม่ได้ไหว้คนอื่นไหว้ตัวเองเพราะตัวเองเป็นอย่างนั้นอุ้ยไปคอยอยู่คำชะโนดนะกูมาไปลอยกระทงอยากได้เมียก็ขอโอ้ขำตัวเองเนี่ยมันบ้าไหมคนเราจะเล่าเรื่องไปลอยกระทงให้ฟังอยากได้เมียไปลอยกับผู้สาวอยากได้คนนี้แหละเป็นเมียเนี่ยถ้าเนี่ยเราเป็นเนื้อคู่กันจริงๆเหมือนว่าก็ให้กระทงนี้ลอยไปคู่กันเหมือนว่าอธิษฐานเราขอแม่อะไรเขาเรียกแม่คงคาใช่ไหมเป็นพยานเหมือนว่านู่นบ้าไม่จะขอพอไปคำชะโนดก็เอาอะถ้าปู่ศรีสุทโธมีจริงขอให้ผมมีร่ำรวยเอาถ้าผมร่ำรวยผมจะบวชให้บวชเนี้ยมีการท้ามันบ้าไหมนี่ครูบาเนี่ยแหละบ้าบ้าทำไมขอเยอะจังครับเอาอยากได้เยอะไงด้วยความอยากด้วยความโง่ความไม่รู้พอไม่ถูกก็ว่าเฮ้ยไม่มีหรอกนะเห็นไหมมันไปอย่างนั้นแม้จะทำบุญนี่แหละเอาเวลาทำบุญนี่อธิษฐานนี่ครึ่งชั่วโมงเนี่ยทำไปกี่บาทเพื่อนรอรับเงินอยู่นี่เดี๋ยวยังไม่หมดอธิษฐานก่อนสาธุบุญกุศลที่พระเจ้าได้ทานในวันนี้ขอให้ข้าพเจ้าร่ำรวยประสบความสำเร็จนะสุขภาพแข็งแรงนะโรคภัยไข้เจ็บอย่าให้มีอธิษฐานไว้แต่มันจะนึกได้สิ่งดีๆแต่ละคนไม่เหมือนกันอยากได้แล้วก็จะนึกเอาอยู่ครึ่งชั่วโมงหยอดลงดังกริ๊งมันน่าขำมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะนี่ไม่ได้พูดเล่นนะนี่เรื่องจริงนะดูตัวเองก็รู้ไม่ได้ไปใส่บาตรก็โอ้ยเอาละมันก็หวังเป็นเทวดาก็ขอไปให้ได้ไปเกิดในภพของเทวดาเพราะได้ยินว่าเทวดานั้นสุขสบายเกิดภพไหนมันสบายมีเหรออ่าครูบาเนี่ยเป็นละหมดเลยไม่แต่อธิษฐานเนี่ยเมื่อก่อนทำบุญนะไปใส่บาตรทุกวันครูบาเนี่ยไปทำบุญวัดป่าบ้านตาดบ้างวัดกกสะท้อนบ้างวัดถ้ำสหายบ้างไปสารพัดแถวนั้นที่ว่าครูบาอาจารย์ดีๆเนี่ยพอไปทำปุ๊บอธิษฐานตั้งแต่อธิษฐานขอให้ร่ำให้รวยจนเลิกแล้วเลิกอธิษฐานขอให้ร่ำให้รวยแล้วเริ่มมาอธิษฐานเนี่ยขอให้ได้ไปเกิดในภพภูมิที่ดีก็เลิกแล้วเลิกอธิษฐานแบบนั้นแล้วทีนี้เริ่มอธิษฐานขอให้ได้บวชสาธุบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทำในวันนี้ขอเป็นเครื่องตั้งใจมั่นนะขอให้มีวาสนาได้ห่มผ้ากาสาวพัดให้ได้บวชในองค์ของพระศาสดานะได้อยู่ในผ้าเหลืองนี้ให้ได้อธิษฐานหากมีสิ่งใดที่จะมาโดนบันดาลใจให้ของเรานี้ให้ออกนอกจากเจตนาขอให้เทพเทวดานั้นจงช่วยข้าพเจ้านู่นอยากบวชก็อธิษฐานไปอย่างนั้นเพราะทีนี้อยากได้เมียคำอธิษฐานทั้งหมดขอยกเลิกสาธุที่อธิษฐานมาขอยกเลิกให้หมดอยากได้เมียมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ย
มันบ้าไหมโอ้ยนี่เราบ้าเออมันเป็นไปตามอำนาจของกิเลสตัณหาทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นไปตามอำนาจของความอยากในใจเราเออนี่แหละสำคัญตรงนี้เนี่ยไม่ได้เป็นแต่ครูบาหรอกนั่งนี่เป็นหมดเป็นหมดให้เขาให้เข้าใจไหมเนี่ยวันนี้ก็ครูบาคอยคำถามใช่ครับครับหนึ่งคำถามว่าเอาเงินไปเลยคุณพี่ยามิตรครับคุณหมอบอกว่าญาติเรากำลังจะเสียชีวิตเราจะพูดกับญาติเราอย่างไรดีไม่ให้เขาห่วงกลัวความตายตอนนี้ญาติไม่รู้ว่ากำลังจะตายหมอก็ไม่กล้าพูดเพราะกลัวคนไข้จะทรุดหนักเราจะพูดกับคนใกล้ตายยังไงดีเจ้าคะทำความรู้สึกดีๆให้เขากราบขอเข้ามาพาเขาทำบุญเฮ้ยนี่มีบุญนี่อยากให้พี่อยากให้ญาติเนี่ยอนุโมทนาให้พ่อให้แม่อนุโมทนาบุญด้วยจะทำบุญนี้นะให้เขามีสัญญาดีๆเป็นเครื่องระลึกไม่ต้องไปบอกเราว่าเขาจะตายสร้างความดีพาเขาสร้างความดีนะอะไรที่มันดีพาเขาทำนะโอ้อยากเช็ดเท้าอยากล้างเท้าให้พาเขาทำเปิดเทศให้ฟังแล้วก็ฟังเองนั่นแหละเดี๋ยวเขาก็ได้ยินเองโอ้ยนะเทศอยากฟังเทศนี้จังเลยเปิดฟังไม่ได้ให้เขาฟังนะให้เราฟังเดี๋ยวเขาก็ฟังเองพาเขาทำคุณงามความดีนี่เขามีบุญไอ้ทำสิ่งนี้นะทานสิ่งนี้ท่านบุตรทำบุญถวายข้าวพัตตาหารพระอยากให้พี่ร่วมอนุโมทนาเนี่ยน้องไปทำอันนี้มาลูกไปทำอันนี้มาทำอย่างนี้ให้เขามีเครื่องระลึกดีๆไม่ต้องไปบอกหรอกว่าจะตายหรือไม่ตายเมื่อคนมันมีเครื่องระลึกดีบ้างความดีเป็นเครื่องระลึกให้เขาได้ไปพบภูมิที่ดีได้นะไม่ต้องไปบอกอะไรทั้งนั้นนี่คือวิธีทำไม่ใช่ว่าโอ้ยจะไปบอกว่าเขาใกล้ตายดูลมนะพี่นะมันดูไม่ได้หรอกมันกังวลพาเขาทำความดีนะเปิดเทศทิ้งไว้เขาฟังมันไม่อยากฟังก็ต้องฟังเราต้องเปิดไว้ทั้งวันทั้งคืนเอาสิไม่แต่ครูบาเรียนก็เปิดเทศนอนนะเปิดทิ้งไว้เลยครูบาเรียนจะเปิดขึ้นวิทยุหลวงตามหาบัวทิ้งไว้ก็คือนะเปิดฟังไว้หลับไปก็หลับไปตื่นมันก็ปิดเห็นไหมไม่บาปหรอกฟังไว้เถอะมีแต่คนโง่หรือว่าบาปนอนฟังเทศน์แล้วบาปมีแต่คนโง่นะของดีของวิเศษมันจะบาปมันจะผิดได้ยังไงนะนี่นะวิธีทำนะวันนี้ก็สมควรจะเวลาแล้วนะพูดมาเยอะมากกินเวลาเรามากเลยวันนี้นะเราพูดจนจะหมดแล้วไม่ยอมไล่สดนี่ก็หวังว่าจะได้ประโยชน์นะญาติโยมที่อยู่ทางนี้ขออนุโมทนากับทุกท่านขอให้ความเจริญในคุณงามความดีจงมีแก่ญาติโยมทั้งหลายนะผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมไม่มีอะไรเลิศเลยไปกว่าธรรมของพุทธเจ้าอยู่แล้วนะสิ่งนี้เป็นสิ่งเลิศสิ่งประเสริฐขอให้ปฏิบัติเอานะหนทางนี้ขอให้เดินอยู่ในคุณงามความดีจงเป็นผู้ก้าวพ้นไปสู่ความไม่เกิดเข้าถึงความเป็นอมตะธาตุผลออกจากการสุขและทุกข์การเวียนว่ายตายเกิดน่าจะพบดินแดนอันเกษมก็ขอให้สำเร็จทุกประการเลย